สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับโต๊ะเก้าอี้พักสนามแบบพับได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบพับได้นะครับก็คือเป็นตัวเดียวนะครับแล้วก็สามารถกางออกมาได้นะครับแล้วก็มีทั้งตัวโต๊ะแล้วก็มีทั้งเก้าอี้ให้เลยตัวนี้ทําจากอลูมิเนียมนะครับก็คือข้อดีของอลูมิเนียมนะครับก็คือดูนอกจากสวยงามแล้วนะก็ยังความแข็งแรงด้วยนะครับตัวนี้พี่อั้นนะครับเคยเอาไปออกบูธนะครับแต่ว่าตัวก่อนที่ออกไปออกบูธเป็นพลาสติกมันก็จะดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่เป็นอลูมิเนียมจะดูแข็งแรงมากกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะดูทําจากอลูมิเนียมดูแข็งแรงแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดเอาพูดตรงๆเนาะข้อดีของมันนะครับก็คือสะดวกนะครับแต่ว่าน้ําหนักถ้าเป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็จะหนักมากกว่าเป็นแบบพลาสติกนะครับดังนั้นใครชอบเบานะครับก็ควรจะเน้นเป็นแบบพลาสติกดีกว่าเนาะแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกอย่างนึงก็คือความสูงนะครับความสูงของตรงนี้เหมาะนะครับพี่อั้นสูง175ซมนะครับมันจะดูเตี้ยไปดังนั้นถ้าเกิดใครสูงไม่เกิน170เนี่ยเวลานั่งมันจะดูค่อนข้างที่จะพอดีนะไม่มีปัญหาและอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้จุดเชื่อมมันเป็นจุดอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยที่เวลาเราเนี่ยนั่งแล้วก็เนี่ยเขย่าตัวไหมพี่ลองเขย่านะแบบนั่งแล้วสนุกสนานกันเฮ้ยสู้เพื่อนๆกันเนี้ยเห็นไหมครับโต๊ะมันจะสั่นได้ง่ายโอเคครับผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะข้อดีคือสะดวกในการพกพานะครับแล้วถ้าเกิดใครอยากได้แบบเบาๆนะครับก็ไปซื้อแบบพลาสติกแต่ข้อเสียนะครับก็เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นแบบพลาสติกหรือเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับก็คือว่าตัวเนี้ยมันไม่สามารถทนแรงสั่นได้นะครับเวลาเราสนุกสนานกันมันก็จะออกสั่นๆ นะครับโอเคครับผมก็จบไปนะครับกับการรีวิวคลิปนี้ครับคิดว่าทุกคนคงจะได้รับความรู้กันนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับว่าใครอยากจะได้โต๊ะอย่างนี้นะครับก็กลับมาเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม